โกรธกระดูกผีที่ไหนมาไว้ที่นี่งามเป็นหม่อมของที่นี่จะเอาโกรธบรรพบุรุษมาบูชามันแปลกตรงไหนหรอเพคะนี่มันที่บรรพบุรุษของฉันงามก็เป็นราวิกุลโดยถูกต้องตามกฎหมายงามมีสิทธิ์ในตำหนักนี้จะมาห้ามไม่ให้ทำโน่นทำนี่มันไม่ประหลาดไปหน่อยหรอเพคะไปเอาออกเจ้าค่ะถ้ากล้าแตะต้องเรื่องถึงหูท่านชายแน่ลองคิดดูสิว่าท่านชายจะทรงกริ้วขนาดไหนถ้ารู้ว่าบ่าวของหม่อมทำให้งามเสียใจหม่อมก็เห็นแล้วไม่ใช่หรอเพคะว่าท่านชายเนี่ยไม่ได้ใหญ่ดีอะไรหม่อมเลยแม้แต่น้อยทั้งที่รู้ว่าหม่อมเนี่ยแทบจะสิ้นลมอยู่แล้ว